ท่านผู้ชมมาตามกันต่อกับอีกหนึ่งคดีใหญ่นั่นก็คือคดีการเรียกรับเงินจากอธิบดีกรมการข้าวนะครับแน่นอนว่าความคืบหน้าทางคดีก็คงต้องไปถามท่านดีทุกวันนั่นก็คือผู้การเต่านะครับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วบอกเลยวันนี้ต้องจับตาเพราะว่าวันนี้จะมีการเรียกทางด้านของภรรยาคุณศรีสุวรรณมารับทราบข้อกล่าวหาคือทางบิ๊กเต่าบอกอย่างนี้ครับว่าจากการสอบสวนพบว่าภรรยาคุณศรีสุวรรณมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยโดยมีหลักฐานหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแชทไลน์คลิปวิดีโอจึงต้องถูกดำเนินคดีด้วยเชื่อว่าน่าจะเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาในวันนี้นะครับขณะเดียวกันกลุ่มผู้ต้องหาชุดแรกที่มีกำหนดจะนำคำให้การมามอบให้กับพนักงานสอบสวนในวันนี้ด้วยเช่นกันยังไม่พบว่ามีหนังสือขอเลื่อนมาแต่อย่างใดและถ้ายังไม่มาก็จะต้องออกหมายเรียกให้มาเพราะต้องการจะสอบปากคำเพิ่มเติมในบางประเด็นครับเหมือนที่ให้การไปแล้วนะครับว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นตัวการร่วมนะครับมีแชทไลน์มีวิดีโอนะครับมีบันทึกเสียงมีทุกอย่างกลุ่มของผู้ต้องหาที่จะมาในวันที่16อ่ะครับมีการทําเรื่องเข้ามาเนี่ยมีการขอเลื่อนหรือว่ายังไงบ้างมั้ยครับยังไม่มีการเลื่อนนะยังไม่มีการเลื่อนนะครับเราไม่รู้ว่าเขาจะมาไม่มาแต่ตอนนี้ยังไม่เลื่อนนะครับยังไม่เลื่อนหรือจะให้ไม่ให้เราก็ไม่รู้เดี๋ยวแต่ยังไงเราก็ต้องเรียกพบอยู่ดีนะเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องสอบนี่นะครับทางด้านของบิ๊กเต่าก็บอกนะว่าประเด็นการสืบทรัพย์ของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง4คนล่าสุดมอบหมายครับให้ชุดสืบสวนเร่งตรวจสอบที่มาที่ไปของทรัพย์สินทุกรายการอย่างละเอียดส่วนกำหนดนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ปปง.เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกรณีคดีนี้ก็มีการเลื่อนมาเป็นวันนี้นะครับเพราะว่ามีรายละเอียดหลายประเด็นที่จะต้องมาคุยกันก่อนว่าจะทำอย่างไรเพื่อทำให้คดีมีความคืบหน้าเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้จับตากรณีภรรยาคุณศรีสุวรรณจะเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหานะครับ